อข่าวโดยสำนักข่าว INN สุชาติเตรียมลงช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขลาสุดสัปดาห์นี้ยืนยันไม่มีอะไรผิดปกติตามที่ประชาธิปัตย์วัวรู้จักกันดีกับเดชอิฐเชื่อไม่มีปัญหาแข่งขันกันแบบลูกผู้ชายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมเขต6จังหวัดสงขลาพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการหาเสียงของนายอนุกูลพฤกษานุสักผู้สมัครของพรรคว่ายังคงเน้นเรื่องการเดินเข้าหาประชาชนตามชุมชนตลาดต่างๆเพื่อเป็นการแนะนำตัวขอคะแนนเสียงและตนเองก็จะเดินทางลงพื้นที่ช่วยอีกในช่วงสุดสัปดาห์8ถึง9มกราคมนี้และคงใช้วิธีเดียวกันส่วนการจัดประสัยน่าจะทำได้ยากเพราะต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 เพราะหากเกิดคลัสเตอร์จากการประสัยเลือกตั้งซ่อมก็จะได้ไม่คุ้มเสียทางนี้นายสุชาติกล่าวอีกว่ากรณีพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้กองทัพตรวจสอบกำลังพลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยบอกว่าในส่วนของพรรคเองไม่ได้พบเห็นอะไรผิดปกติตามที่มีข่าวและไม่พบคู่แข่งใช้วิชามันแต่อย่างใดรวมถึงมองว่าการแข่งขันเลือกตั้งซ่อมระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ก็เป็นเหมือนทนกันเองเป็นการแข่งขันกันแบบลูกผู้ชายซึ่งตนเองและนายเดชอิฐขาวทองแม่ทัพของประชาธิปัตย์ก็รู้จักกันดีเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยการเดินทางปีนี้อุบัติเหตุลดลงขณะที่รถเข้าออกกรุงเทพ11ล้านคันมากกว่าปีใหม่6420.58ขณะที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงภาพรวมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ร่วมกับครอบครัวในปีนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจทั้งระบบรางถนนอากาศทุกหน่วยงานสามารถเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่สถานการณ์ถือว่าปกติไม่พบปัญหาร้ายแรงทางนี้ศูนย์ปลอดภัยทางกระทรวงคมนาคมได้รายงานสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนตั้งแต่29ธันวาคม2564ถึง2มกราคม2565ภาพรวมณวันที่3มกราคม2564มีอุบัติเหตุ 1,279 ครั้งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.51 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,141 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.45 และมีผู้เสียชีวิต151คนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30.73 โดยสามารถสรุปจำแนกมิติต่างๆคือ 1. มูลเหตุสันนิษฐานสูงสุดคือขับรถเร็ว820ครั้งคิดเป็นร้อยละ 64.11 2. ยานพาหนะสูงสุดรถจักรยานยนต์623ครั้งคิดเป็นร้อยละ 48.71 3. บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุดทางตรง918ครั้งคิดเป็นร้อยละ 71.774จังหวัดที่มีผู้คนเสียชีวิตมากที่สุดนครราชสีมา9คน5จังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดนครราชสีมานครศรีธรรมราชจังหวัดละ52คน6จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุดคือสุพรรณบุรี52ครั้งขณะที่จำนวนรถเข้าออกกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 11,501,740 คันมากกว่าช่วงเดียวกันของเทศกาลปีใหม่2564ร้อยละ 20.58อย่างไรก็ตามได้กำชับทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกคนที่ต้องระมัดระวังเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะภาคเหนือภาคอีสานอากาศหนาวภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคใต้มีฝนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ายอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรหากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว 8:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN